بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านดีใจนะครับคิดว่าฝนตกเนี่ยกำลังจะลุ้นว่าบางชุกรีจะโทรไปบอกหรือเปล่าอาจารย์หยุดเราก็ลุ้นแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมันจะเป็นไปตามนั้นให้พี่น้องจำไว้เรื่องเลยนะครับและเราจะอยู่บนโลกดุนยาสบายใจอัลลอฮ์กำหนดเรื่องทุกข์มาแล้วไม่ต้องห่วงหนีไม่พ้นอัลลอฮ์กำหนดเรื่องสุขมาแล้วหนีไม่พ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เวลามันเกิดขึ้นขอให้เราได้จำไว้ว่ามันคือกอดัตของอัลลอฮ์แล้วเราจะมีความสุขพี่น้องแต่ถ้าเราไม่มองไปถึงการกำหนดของอัลลอฮ์นะเราก็จะโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษไปโทษมาทะเลาะกันมึงแหละโกงกูมึงแหละยืมเงินกูไม่ใช่ไอ้สามีก็บอกกูบอกมึงแล้วใช่ไหมล่ะอย่าให้มันยืมอย่าให้มันยืมสุดท้ายภรรยาทะเลาะกับสามีลูกก็บ่นมะนั่นแหละใจอ่อนจังพี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราความดีกอดดารัลลอสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดแล้วและเราจะสบายใจเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้เรามีตังนี่ก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์กอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเอวันไหนนะอัลลอฮ์จะกำหนดให้เราไม่มีตังเราก็พร้อมฉะนั้นให้เราได้รู้นะครับว่าถ้าจะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นอกจากละหมาดบวชแล้วเนี่ยให้เราจำว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาเราต้องผ่านมันให้ได้ทุกครั้งนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเวลาเรื่องมันเกิดขึ้นกอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วจะดีจะชั่วกอดดารัลลอฮ์แต่เรายอมอย่างนึงว่าความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์แต่อะไรที่อัลลอฮ์ให้กับเราสิ่งดีๆโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราอะไรที่มันไม่ดีเราก็โทษชัยฏอนหน่อยมึงนี่เอากับกูอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับนั้นเวลาเราจะอยู่บนโลกเนี่ยไม่ใช่รวยสุขนะครับรวยทุกข์ก็มีแบ่งมรดกไม่ตรงไม่ลงตัวไอ้จนทุกข์ก็มีไหมทุกข์จะเอาอะไรกินในวันพรุ่งนี้วันนี้ลูกจะเข้าเรียนเนี่ยอย่างกรณีของผมเนี่ยลูกหลายคนเวลาลูกหลายคนเนี่ยไอ้คนนี้ก็เรียนเวลาไปสมัครเรียนบางทีพี่น้องต้องไปแล้วไม่สืบก่อนว่าเขาเรียกค่าเทอมเท่าไรไปเลยไปลงเวลาเขาบอกค่าเทอมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่อัลลอฮ์อายนะครับจนกระทั่งโรงเรียนน่ะเจ้าของโรงเรียนโทรมาอาจารย์ทำไมไม่เอาลูกมาล่ะเราก็ขำไปกันแหละอาจารย์เป็นเพราะอะไรบอกมาเลยเราก็บอกโรงเรียนเนี่ยดีค่าเทอมก็ไม่แพงสำหรับคนมีตังค์แต่คนไม่มีอ่ะจะทำยังไงเทอมหนึ่งไปเรียนเด็กเล็กเองศูนย์เด็กเล็ก14,000บรรยายกี่งานบางชุกรีอัลลอฮ์14,000ยังไม่นับเสื้อผ้าแต่ก็เขาเป็นมาตรฐานโรงเรียนเขาดีนะครับแต่เราไม่คิดว่าราคามันอยู่ตรงนั้นโรงเรียนเขาคงจะแบบมีอะไรดีๆแหละเขาถึงกำหนดแบบนั้นขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกครับที่โต๊ะครูไม่มีทุกข์หรอกมีอย่างนั่งกลุ่มเจ้าลูกเรียนที่ไหนก็สรุปว่างั้นอย่าเพิ่งดรอปไว้ปีนึงก่อนลูกดรอปไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยเรียนเพราะตอนนี้เพิ่งจะ3ขวบยังไม่ถึงก็เขาไปกันหมดแล้วอ่ะ3ขวบเขาก็ส่งแล้วตอนนี้ก็เหลือลูกโต๊ะครูคนเดียวดิเราก็บอกไม่เป็นไรนิ่งๆไว้ไปเล่นก่อนลูกเล่นให้ครบ4ขวบเดี๋ยวค่อยเข้านะครับฉะนั้นเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยกอดดารัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดวันนี้หัวข้อที่ได้ปรึกษากับบังชุกรีก็คือจากชะบานสู่รอมฎอนหัวข้อคือจากชะบานสู่รอมฎอนชะบานให้เรารู้นะครับเป็นเดือนที่8ของปีเป็นเดือนที่8ของปี
รอมฎอนเดือนที่9หลังจากรอมฎอนก็ชาวานชาวานก็เดือนที่10ซุลกอดะห์11ซุลฮิจญะห์12เวลามันจบ12ก็ขึ้นเดือนมุฮัรรอมเดือน1ของอิสลามเดือน1ของอิสลามแต่แปลกอิสลามไม่มีวันปีใหม่อิสลามไม่มีวันปีใหม่บอกแค่ว่า1มุฮัรรอมไม่มีปีใหม่อ้าวนี่แหละมุฮัรรอมแต่วันที่10มุฮัรรอมเป็นวันอาชูรออาชูรอนบีให้บวชพวกเรากวนใช่มั้ยแล้วมีใครบวชไหมรอบๆกระทะน่ะมีใครบวชไหมอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราไม่ได้บวชกันพวกเราต้องชิมเฮ้ยกำลังเป็นข้าวต้มเว้ยข้าวต้มคราวนี้ก็ให้เราจำง่ายๆชะบานเดือนที่8รอมฎอน9ชาวาน10ซุลกอดะห์11แล้วก็ซุลฮิจญะห์12เวลาจบเดือน12ก็ขึ้นปีใหม่ฉะนั้นฮัจญ์ก็ซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนแห่งฤดูของการไปทำฮัจญ์นะครับเอ้าเรามาดูกันชะบานฮุวัชชารุซามินุมินัสซะนะห์อัลกอมารียะห์อะวิตตักวีมอัลฮิจรีเขาบอกว่าเดือนชะบานเป็นเดือนที่8ของปีตามจันทรคติหรือตามปฏิทินนะครับทางฮิจรอศักราชนะครับเดือนชะบานมาแล้วเราก็รอและรอมฎอนผมเนี่ยอยากให้ถึงรอมฎอนเร็วๆใจหนึ่งทำไมอยากถึงเร็วๆล่ะก็หนึ่งอยากจะบวชสองอยากจะให้สุขภาพดีสามกินดีอยู่ดีรอมฎอนนี่ของจะขายเต็มไปหมดเลยโอ้โหไอตอนหิวไปซื้อน่ะเป็นยังไงขนเข้ามาขนเข้ามาแต่เวลากินไปแล้วกูจะให้มันใครวะเนี่ยมันเยอะจัดนี่สองมือไอ้นู่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยกินไปได้หน่อยเดียวเสร็จเหลืออุ่นแต่จะซื้อน้อยมันก็ไม่ใช่เพราะตังเราเยอะใช่ไหมตังเยอะทั้งนั้นเลยดูหน้าเนี่ยก็นั้นชะบานเราต้องเตรียมตัวสู่รอมฎอนคราวนี้ในเดือนชะบานมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น1ให้เรารู้เลยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือบวชในเดือนชะบานเยอะแต่ชะบานไม่ใช่นบีถือเยอะบางเดือนนบีก็ถือน้อยบางปีนบีก็ถือเยอะไม่ใช่ชะบานมานบีถือแต่บางปีนบีก็ถือน้อยมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะเล่าอย่างนี้กานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุฮัตตานะกูลุลายุฟติรุวะยุฟติรุฮัตตานะกูลุลายะซูมุไอชะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถือศีลอดในเดือนชะบานจนกระทั่งว่านี่รอซูลไม่หยุดมั้งเหรอไม่หยุดมั้งเลยหรือไงเวลาอาอิชะห์ทักท้วงอย่างนี้นบีหยุดพี่น้องจำให้ดีนะภรรยานี่ก็นบีเนี่ยใช้สูตรครอบครัวดีนะการบวชดีไหมดีแต่เวลาอาอิชะห์บอกรอซูลบวชทุกวันเลยไม่หยุดมั้งเหรอนบีหยุดเลยแต่เวลาบางปีถึงเดือนชะบานนบีไม่ได้บวชเห็นหลายวันไอชาถามแล้วรอซูลไม่บวชเลยเอาบวชเลยนี่เห็นไหมเขาก็ดูภรรยาเหมือนกันฉะนั้นเป็นสามีเนี่ยมันไม่ใช่กูนะครับแต่ใครไม่มีสามีก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าโลกอาคิเราะห์ได้เล่นกันได้ของเรานะครับฉะนั้นในเดือนชะบานนบีจะบวชเยอะบางปีนบีก็บวชน้อยจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกนบีไม่บวชเลยนบีก็บวชนะครับอันนั้นชะบานเพื่อเตรียมตัวคันใครบวชชะบานก็เอาพอหอมหอมปากหอมคอนะที่นี่บวชกันไหมเดือนชะบานบวชไหมบวชเหรออ๋อผมยังไม่ได้สักหม้อเลยตั้งใจจะบวชเหลวอาจารย์พรุ่งนี้มาบ้านหน่อยนะมาทานอาหารเปล่า
จารย์เดี๋ยวไปนู่นหน่อยนะเดี๋ยวมานี่หน่อยนะอัลลอฮ์นุกนานดีนี่ถ้าหากว่าเราไม่แบ่งเวลาให้ถูกนะไอเราก็สอนคนละนี่ต้องแบ่งเวลาแบบนี้แบบนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้นะครับฉะนั้นชะบานข้อที่หนึ่งนบีบางปีนบีบวชเยอะบางปีนบีบวชน้อยข้อที่สองตาวีลุลกิบละมินไบติลมักดิสอีลัลกะอาบะตอนที่อัลลอฮ์กำหนดละหมาดมานบีละหมาดหันหน้าไปทางไหนไบตุลมักดิสเยรูซาเล็มอักซอนุ่นนบีละหมาดโดยหันหน้าไปทางนู้นน่ะ16-17 เดือนบางประวัติศาสตร์เล่าแบบนั้นละหมาดนบีก็คิดถึงมักกะอยากเจ้าผินกลับมาเหลือเกินจนกระทั่งอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปนี้เจ้าได้สิทธิ์แล้วเจ้าคิดถึงมักกะเจ้าคิดถึงกะบะใช่ไหมหลังจากที่ละหมาดต้องหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสตอนนี้ให้กลับมาสู่กะบะตกลงกี่ปีนบีหันหน้าไปทางนู้น20ปีหรือ18เดือนโอเค16 17 18เดือนอะไรนี่แหละครับให้เราจำประมาณคร่าวๆอ้าวนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเวลาเรารู้นะครับว่าชะบานเป็นเดือนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นบีก็ยังมีโอกาสท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันขาดบวชฉันไม่ได้ใช้บวชเลยให้เรารู้ว่าผู้หญิงที่ขาดบวชผู้ชายที่ขาดบวชตั้งแต่รอมฎอนเรื่อยมาเหลือเดือนหน้าจะเข้ารอมฎอนละเดือนเนี้ยให้บวชชายท่านหญิงไอชาบอกฉันน่ะไม่ได้บวชแต่คราวนี้ฉันมาบวชชายเดือนชะบานใครที่ขาดก็มาใช้ในเดือนชะบานได้นะครับตอนนี้ใครอยากบวชชายก็รีบใช้ใครยังใจไม่แข็งก็เอารอมฎอนแล้วก็เตาบัตไปนะครับนั่นคือเรื่องของชะบานชะบานไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะว่ามันจะมีอีกอันนึงก็แปลกๆหน่อยแต่ว่ามันแปลกจากซุนนะแต่มันไม่แปลกจากบ้านเราก็มีนิสอะไรนะนิสฟูชะบานภาษาอาหรับต้องเขียนนะนิสฟูแปลว่าครึ่งหนึ่งชะบานครึ่งของเดือนชะบานครึ่งของเดือนชะบานเนี่ยเอ้าผมให้พี่น้องรู้เดือนอิสลามมี29กับ30วันและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนนี้มี29หรือ30เราไม่รู้เลยบางทีเดือนนี้เอ้าเดือนอิสลามปกติมี29แต่บางเดือนเวลามองจันทร์ไม่เห็นจันทร์เสี้ยวฮิลาลไม่เห็นก็นับให้ครบ30แล้วคราวนี้วันที่15เราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเดือนเนี้ยมันมี29หรือ30แล้วจะทำยังไงสมมุติว่าวันที่1นับมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ถ้า15ครึ่งของเดือนใช่ไหมแสดงว่าเดือนนั้นมี30วันแต่ถ้ามันมี29ล่ะครึ่งนึงอยู่วันไหนแล้วมันจะทำยังไงอ่ะมันจะทำยังไงนี่นับตามแบบที่จะบอกนะ14ถ้ามี29วันแบ่งครึ่งแบ่งยังไงถ้า30เราแบ่งได้15พอ30มาลงตัว15 15 30ถ้า29ล่ะคราวนี้มันยุ่งแหละมันยุ่งแหละคราวนี้นิสฟูชะบานเขาก็จะสอนกันมันมีหลักฐานไหมมันมีพี่น้องที่เขาทำอดีตเนี่ยในเดือนชะบานเนี่ยนิสฟูชะบานก็จะมีต่ออายุไปรวมตัวกันที่สุราห์เวลารวมตัวกันที่สุราห์แล้วก็ละหมาดอิชาละหมาดอิชาแล้วก็จะทำอะไรต่อกันล่ะละหมาดสุนัตเวลาสุนัตข้าพเจ้าละหมาดสุนนะชะบานสองรอกะอัตลิลลาฮิตาลาเวลาละหมาดแล้วต่อด้วยอะไรยาซีนอีกสามต้น
ยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมตันว่าไปบางซูเราะห์ทําไม่เหมือนกันนะบางซูเราะห์จบยาซีนดะออเลยดะออขออะไรอ้าวพวกเรานะยาซีนต้นแรกขอให้อายุยืนอ้าวเวลาอ่านใหม่ยาซีนต้นที่2ยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมเวลาจบยาซีนต้นที่3แล้วขอให้รวยรวยเอาต่ออีกยาซีน1ยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะละจบก็จบปุ๊บยาซีนตัว3ขอให้ตายมีอีหม่านดีหมดเลยนะอันแรกขอให้อายุยืนอันที่2ขอให้มีตังค์เยอะๆอันที่3ขอให้ตายมีอีหม่านดีหมดเลยแต่มีแบบไหมไม่มีแบบฉะนั้นเดือนชะอ์บานเราควรจะรู้ว่านบีให้บวชไม่บวชนบีส่งเสริมชะอ์บานให้บวชแต่ฉันไม่เอาฉันรอนิฟูตอนนี้จากนิสฟูชะอ์บานเป็นนิฟูเฮ้ใครว่าชื่อนิฟูแหมเดือนนี้เป็นเดือนผู้หญิงด้วยนะเดือนนิฟูเดี๋ยวก็เจอกับบังลอแล้วฉะนั้นนบีให้บวชซุนนะห์นบีบวชไม่เอาจะรอนิฟูชะอ์บานแล้วก็ไปกันเต็มนะผมเห็นความที่พี่น้องเคยเห็นไหมถึงวันนิฟูชะอ์บานผมเคยขับรถผ่านโรงสุเหร่าสุเหร่านึงเด็กแว้นนะพี่น้องนี่มันใส่ตําหูอย่างนี้เลยวันคืนนิฟูชะอ์บานเนี่ยมันใส่เสื้อนุ่งสโรงใส่หมวกเข้าสุเหร่าไปทําไปต่อชีวิตไปต่ออัลเลาะห์แล้วก็คิดดูเห็นสารรูปนะนี่ตําหูอย่างนี้ไม่รู้กี่อันเป็นห่วงใส่อ่ะโอ้เราคนพวกนี้นะเราดูถูกไม่ได้นะคนเหล่านี้เนี่ยถึงเขาจะเกเขาจะแว้นวนแต่คนเขายังมีอีหม่านนะมันจะเข้านิฟูชะอ์บานแต่ที่นบีบอกไม่บวชก็ไม่สอนไงจ้องจะนิฟูชะอ์บานฉะนั้นนิฟูชะอ์บานเนี่ยไม่มีสักหะดีษหนึ่งที่เป็นหะดีษซอฮีหะให้เราได้รู้เรื่องของนิฟูชะอ์บานว่าต้องทำคนนี้ก็ทำอาหารมาก็สิมาทำอาหารมารวมตัวกันจนกระทั่งกลายเป็นศาสนาไปแล้วเวลาเราไม่ทำเอาเขาบอกไงเนี่ยพวกคันนะใหม่ไม่ทำนิฟูมันไม่ทำหรอกอัลลอฮ์พี่น้องต้องอดทนนิดหนึ่งนั้นนิฟูชะบานของที่มีแบบด้วยกับหลักฐานซอฮีฮะก็คือบวชและที่เราควรรู้กับความสำคัญของเดือนชะบานก็อัลลอฮ์ให้ผินหน้าจากไบตุลมักดิสูมักกะหรือกะบะนะครับแต่ว่าอีกอันนึงไม่ได้เอามาสอนเพราะไอ้ที่ว่าเรื่องชะอ์บานนิฟูนี่แหละพี่น้องลองคิดดูซิที่บอกเมื่อกี้ถ้า29วันแบ่งยังไงจะแบ่งให้ได้วันใครแบ่งได้ฮะ10เท่าไหร่นะ14 2 14ก็เป็น28 14ครึ่งมีด้วยใช่ไหมแบ่งยังไงแบ่งยังไงอ่ะบางแบ่งยังไงแบ่งครึ่งแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะพอเดือนอิสลามมี29กับ30ถ้า30โอเคตรงถ้า29ขึ้นมาเอาตรงไม่ได้นะครับฉะนั้นเดือนชะอ์บานก็ไม่มีอะไรมากแต่ที่เราจะเน้นกันก็คือรอมฎอนมาเนี่ยโอ้โหผมดีใจมากที่สุดตังก็ได้เยอะไม่รู้ปีนี้จะได้เยอะหรือเปล่าโหเวลารอมฎอนนะอาจารย์เนี่ยให้ซะกาตอาจารย์เอาอาจารย์เนี่ยให้เด็กกำพร้าเอาอันนี้ให้ฐานีโหเวลาบอกให้ฐานีให้เด็กกำพร้าเราก็ลุ้นต่อบางเจ้าทัวร์มาสลามุอะลัยกุมอาจารย์ให้สถานี 5,000 นะให้เด็กกำพร้า 5,000 นะเอ๊ะจะมีอันที่3ป่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนเลยนะไอ้เราก็ลุ้นไม่มีอีกอันนึงเหรอสุดท้ายไม่มีจริงๆอัลเลาะห์เงียบเลย
อาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้โอนครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับอ้าวรายที่2อัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์บริจาคนะให้ซะกาตเด็กกำพร้า 10,000 เฮ้อัน2มีป่าววะอัน2นะเดี๋ยวจะฝากคนไปนะอาจารย์นะอ้าวรายที่นั่นผ่านไปรายที่3หนักกว่านั้นไม่โทรอาจารย์เนี่ยฝากตังค์ไปให้สถานีด้วยนะ 20,000 เราก็เอ๊ะทำไมโอ้นึกไปนึกมากอดอกอดัรของอัลลอฮ์อย่าหวังอย่าหวังถ้าอัลลอฮ์กำหนดแล้วอย่าไปนึกเลยเมื่อวันก่อนนอนอยู่บ้านดีๆโทรศัพท์มาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมอาจารย์ฉันจะให้ซะกาตอาจารย์โอนมา 5,000 บาทอัลลอฮ์ยังไม่ทันจะได้ใช้เลยเพชรบุรีอาจารย์เนี่ยฉันไม่มีตังค่าน้ำค่าไฟเลยอัลลอฮ์กูทำไมมันโทรหากูตอนนี้วะเนี่ยถ้ามันโทรไอ้ตอนเราไม่มีตังเราก็บอกได้คราวนี้เพิ่งได้มาจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แล้วก็เป็นยังไงล่ะฮัจยะเนี่ยตอนเนี้ยงานก็ไม่มีทำค่าน้ำก็จะถูกตัดอะไรไฟเฟยถูกตัดกูต้องแบ่งแล้วใจหนึ่งก็เอาไงดีเอาไงดีเอ้าตัดสินใจโอนไปเลย 2,000 เหลือกับเรา 3,000 อัลฮัมดุลิลละยังเหลือ3แต่ก็เสียดายตั้ง 2,000 คราวนี้เฮ้ยเราเป็นโต๊ะครูนี่เราจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่เอากันนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ใหม่ก็หวังแบบนั้นนะครับเอ้าเมื่อชะบานผ่านไปก็เข้าสู่รอมฎอนคราวนี้ไอตอนจะเข้ารอมฎอนเกิดปัญหาอีกแล้วการดูเดือนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันมีเกียรติสุดท้ายพวกเราทะเลาะกันทะเลาะกันยังไงไอ้นี่เอาตามทางเมืองไทยไอ้นู่นเอาเมืองนอกเราเนี่ยไม่ใช่เอาไทยหรือเอานอกเราเอาทั้งหมดเพราะสูตรนบีคือเห็นเอาคนมาบอกเอานั่นสูตรนบีอย่างแท้จริงถ้าหากประเทศไทยมองเห็นซาอุดีไม่เห็นเราเอาไหมเอาซาอุดีประกาศเห็นเมืองไทยไม่เห็นเราเอาไหมเอานั่นคือสูตรที่นบีบอกว่าการดูเดือนเข้าเดือนออกเดือนรอมฎอนที่นบีบอก อะไรนะเรื่องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาครบวันก็ต้องดูเดือนเวลาดูเดือนแล้วเราดูในเมืองไทยเราก็ต้องออกไปดูด้วยนะเอาตามสูตรนบีหน่อยเวลาช่วงมักริบก่อนจะมักริบอีกประมาณออกไปข้างนอกหน่อยถ้าเห็นนะเรานะมองไม่เห็นหรอกเราต้องทำตามสูตรนบีเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเราก็ดูตามเพราะเป็นคำสั่งออกไปดูหน่อยเฮ้ยไม่เห็นเว้ยเวลาไม่เห็นที่ไหนเห็นภาคใต้เห็นที่ไหนจังหวัดอะไรยะลาที่จังหวัดไหนอำเภอยะหาจะหาเห็นเราอยู่กรุงเทพเอาไหมเออเอาแล้วก็อยู่ซาอุดีเอาไหมเอาทำไมถึงเอาซาอุดีไอ้กับกรุงเทพยังเอายะลาเลยอ๋อมันเป็นประเทศเดียวกันไปเอามาจากไหนมันประเทศเดียวกันพี่น้องให้พี่น้องได้ดูนะเอ้าชายแดนไทยสมมุติสตูลด่านมาเลเซียมาเลเซียเห็นเดือนทั้งเนี่ยบ้านติดกันแต่มีแดนเองข้ามคลองอ่ะใครเคยไปมาเลเซียแบบข้ามคลองเองอ่ะมีใช่ไหมเห็นแดนฝั่งนู้นเห็นฝั่งนี้ไม่เอาอะไรเนี่ยแต่ยะลาเห็นกรุงเทพเอาแล้วจกลงจะเอากันยังไงอ่ะฉะนั้นเราเอาสูตรง่ายๆสูตรตามแบบที่นบีบอกฉันเห็นฉันบวชฉันไม่เห็นมีคนมาบอกฉันก็บวชทำไมก็นบีบอกว่าเห็นเดือนก็ให้เข้าบวชเห็นเดือนก็ให้ออกบวชง่ายเราสบายประเทศทางประเทศไทยประกาศว่าเห็นพรุ่งนี้เราบวชประเทศไทยประกาศตอน2ทุ่มว่าไม่เห็น5ทุ่มซาอุดีประกาศเห็นเราบวชเพราะเรายังอยู่ในวันเดียวกันนะครับเรายังอยู่ในวันเดียวกันนั้นจำเวลาใครมาบอกเอ้ยมึงบวชตามใครเอ้าก็ตามที่เห็นดิ
เอาแล้วถ้ามึงไม่เห็นก็ตามที่คนบอกนะสิก็จบมันก็จบแล้วแต่ถ้ามาตั้งป้อมรอมฎอนเป็นเดือนอันมีเกียรติเอาแล้วตอนนี้มีครบทุกช่องด้วยตอนนี้มีครบทุกช่องเลยพี่น้องช่องที่เรียกร้องจานดำสายซุนนะก็มีพวกสายตาริกัตก็มีอีกสายนึงก็มาใหม่แล้วนะครับจะด่าใครล่ะคราวนี้เอาละมึงครบกลุ่มแล้วตอนนี้ก็มันรอมฎอนเนี่ยมันแน่ผมเปิดไปดูช่องขึ้นมาใหม่ดูยังฮะลองกดดูอยู่ใกล้ๆกันแหละใครมีจาน PSI อ่ะกดนะฮะมันต้องกระซิบได้ยินยังช่องอะไรมันมีช่องอีกช่องหนึ่งเกิดมาใหม่ของผู้นำนึกแค่นั้นละกันแล้วก็ออกมาก็สไตล์เดียวกับช่องสายตาริกัตเลยเดี๋ยวครับได้ทุกอย่างได้ทั้งหมดนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกับช่องที่แล้วมาวันนี้เราไม่ใช่บอกว่าใครผิดใครถูกใครถูกก็เอาหลักฐานมาพูดเราทำเราอยู่บนหลักฐานนั้นสูตรนบีบอกถ้าเห็นเดือนก็บวชไม่เห็นเดือนมีคนมาบอกก็บวชอยู่กรุงเทพยะลาบอกเอาสตูลบอกเอามาเลเซียบอกเห็นเอาอียิปต์บอกเห็นเอาซาอุดีบอกเห็นเอาอันนี้สูตรใครสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะครั้งหนึ่งนบีเคยเป็นแบบนี้นบีดูเดือนกันแล้วนบีไม่เห็นเวลาไม่เห็นนบีก็ทำไงนบีก็บวชต่อเวลานบีบวชต่อมีคนจากเมืองอื่นเดินทางมานบีก็สอบถามอ้าวที่เมืองคุณน่ะเห็นยังเห็นแล้วเขาออกกันแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมาถึงนบีตอนไหนตอนอัสรีแล้วเลยซูฮดแล้วนบีก็เลยบอกให้ไซนาบิลานเนี่ยออกไปบอกคนเลิกบวชเลิกบวชแก้บวชเลิกแก้บวชแต่ให้ละหมาดอีดอีกวันนึงเพราะละหมาดอีดมันหมดเวลาแล้วเข้าซูฮดนี่ละหมาดอีดหมดนะครับให้ละหมาดอีดหมดเวลานั้นเรื่องของการที่จะพูดเรื่องของการดูเดือนมันมีหลักฐานเยอะนะครับนั้นเราเรียนว่าใครเห็นก่อคืนดูเดือนพี่น้องอดทนนิดนึงคืนที่เขาประกาศดูเดือนกันนะเราต้องอยู่ให้ทันถึง5 ทุ่มนะครับเพราะว่าเผื่อเราจะได้ยินอะไรดีๆโอประกาศไม่ใช่ซุนนะไม่ดูนะซุนนะก็ดูซุนนะนี่ก็ส่งคนไปดูทุกจังหวัดเหมือนกันอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยแม่ค้าอันนี้จากตลาดเอี่ยมนี่ฮุจยัดทีเอ็มนะครับโอ้โหฝนตกนี่มากันเต็มเลยนะผมนึกว่าไม่มีคนรอฟังชุกรีอาจารย์ฝนลงหนักไม่มีใครมาฮ่าสบายแล้วนอนต่อบางชุกรีบอกอาจารย์ฝนไม่มีฮ่าเขาเขียนฝนลาจากเลยนะครับขับมาก็ไปจอดอยู่ตรงหลังบ้านบางชุกรีเฮ้ยฝนลงเว้ยอย่าเพิ่งลงทำท่าดูก่อนเราจะได้ไม่เสียหน้าเดี๋ยวเผื่อเขาบอกหยุดแล้วก็ดีแล้วก็ค่อยกลับไปเลยนะครับแต่เขาบอกเรียนแล้วมีอะไรก๋วยจับอาหารใช่เลยนะครับอ้าวสรุปก่อนเรื่องเดือนรอมฎอนชาบานไปแล้วรอมฎอนก็คือต้องดูดวงจันทร์ที่เราเรียกจันเซี่ยวเขาเรียกฮิลานนะครับจะเข้าบวชออกบวชดูฮิลานที่เรียกว่าจันเซี่ยวนะครับดูเดือนที่พวกเราใช้ภาษาบ้านๆกันถ้าเห็นเองก็บวชไม่เห็นเขาบอกก็บวชเราไม่เจาะจงจะถ้าเอาแบบนั้นพี่น้องนู่นยะลาใต้สุดเชียงรายเหนือสุดเวลายะลาบอกเห็นแล้วเชียงรายเอาไหมเอาละหมาดตรงกันไม่เวลาละหมาดห่างกันตั้ง5 นาที10 นาทีแต่ทำไมเอาล่ะนี่แหละต้องถามประเด็นนี้ด้วยบางทีบางคนก็ถามอาจารย์ตามซาอุดีอาจารย์ก็ไม่ละหมาดตามซาอุดีเอานี่นบีพูดเรื่องละหมาดหรือเรื่องรอมฎอนอย่าไปปนนี่ไปเอาเรื่องนบีพูดเรื่องรอมฎอนพูดเรื่องดูเดือนมันไปพูดเรื่องละหมาด
อาจารย์ตามซาอุดีทำไมไม่ละหมาดตามซาอุดีอ่ะแล้วซาอุดีห่างกับเรากี่ชั่วโมง4ชั่วโมงอโดยของเราซุบโบแล้วซาอุดียังเพิ่งตีหนึ่งนั่นแหละดูฮา4โมงเช้าเราเพิ่งจะซุบโบซุบีอัลลอฮุอักบัรชูรีละหมาดซุบโบทำไมละหมาดซุบโบฉันละหมาดตามซาอุดีมันไม่ใช่เราต้องแยกให้ออกถ้ามีคนมากันแนะกันแหนเนี่ยดูเดือนซาอุดีทำไมไม่ละหมาดตามซาอุดีซาอุดีมันไกลเว้ยกูละหมาดตามไม่ไหวคนแบบนี้มีไอ้พวกตามเราก็ต้องถามกลับว่าเออตกลงนบีพูดเรื่องบวชหรือเรื่องละหมาดอย่าตามอย่ามั่วสิอย่ามั่วนบีพูดเรื่องนิกะห์มันเอาเรื่องนู่นเรื่องกวนสุโกมันคนละเรื่องกันต้องแยกให้ออกนะครับอ้าวคราวนี้ในกุรอานบอกยังไงเวลาเราได้เรื่องเดือนแล้วเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านไปเนี่ยมาดูฮะวันนั้นน่ะต้องตั้งป้อมกันอีกแล้วทุกและในช่วงรอมฎอนเนี่ยตอนนี้มันมีครบช่องเลยนี่ถ้าใครเปิดช่องนี้เนี่ยนะแค่หูเนี่ยเสียน้ำเสียบวชไหมช่อง TM บอกไม่เสียอีกช่องนึงบอกว่าเสียเอาแล้วกูจะตามใครดีวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเสียโต๊ะครูช่องนี้บอกว่าไม่เสียที่เกิดใหม่เนี่ยไอ้เกิดบอกว่าใครแย่หูเสียส่วนกลุ่ม TM TV หรือกลุ่มทีวี4ช่องอดีต ที่ยังอยู่ปัจจุบันบอกว่าไม่เสียเอากันแล้วรอมฎอนจั่วกันอีกแล้วนะครับอ้าวอัลลอฮ์บอกเกี่ยวกับรอมฎอนว่ายังไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดถูกกำหนดมาแก่พวกเจ้ากามากุติบะลัลลซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเช่นเดียวกันเรื่องการถือศีลอดก็เคยถูกกำหนดมาก่อนจากหน้าพวกเจ้าก็คือก่อนๆนี่เขาก็มีบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชอย่างเราหรอกทุกวันเนี่ยเรานี่โชคดีนะอัลลอฮ์ลงกะวะฮีมาให้กับนบีมูฮัมมัดขนาดบวชยังเต็มเดือนทั้งเดือนเลยของอื่นเขาไม่มีนบีอื่นไม่มีแบบนี้ของเรานี่อัลฮัมดุลิลละห์มีบวชสุนัตด้วยมีบวชฟัดดูด้วยของเรานี่แล้วพวกเราไหวไหมไหวอัลลอฮ์ผมไปเจอแชร์คนหนึ่งอายุก็เยอะแล้ว70-80บวชนี่ผมตั้งใจถ้าผม60ผมเลิกแล้วเลิกไหมก็ไม่เลิกอีกเหรอเขาผ่อนผันแล้วนะอ้าวแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงต่อมาอายามัมมาดูดาดกำหนดวันที่มีที่แน่นอนแล้วฟะมังกานามิงกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟะอิดดะตุมมินอายามินอุคอรใครก็ตามในเดือนรอมฎอนมาแล้วป่วยเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางจะไปทำอุมรอช่วงรอมฎอนฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรอัลลอฮ์ผ่อนผันให้ไปบวชชายได้เราขาดบวชรอมฎอนเนื่องจากเดินทางบาปไหมไม่บาปเราขาดบวชรอมฎอนเนื่องจากป่วยบาปไหมไม่บาปแต่หลังจากรอมฎอนก็ไปบวชชดนี่สองอย่างบวชชดชายแล้วก็ชายกันยังโอ้โหรอมฎอน30วันก็แย่แล้วอาจารย์ฉันตอนหนุ่มๆอาจารย์ขาดบวชเปล่าตอนสมัยนั้นน่ะขาดแล้วอาจารย์ชายยังโหแค่รอมฎอน30วันนี่กูก็แย่แล้วมึงใช้ใช้ของเก่าละกี่ปีอะอายุ15 16วัยกำลังขนองใช่มั้ยไอ้เรานี่บวชตอนนี้เราบังคับลูกเลยลูกต้องบวชนะโอ้โหทําไปทํามาลูกดีกับพ่ออีกตอนเราอายุ15 16บวชมั่งขาดมั่งบางทีก็ทําท่าบวชมะเรียกกินข้าวสะโหกินเวลาสายๆกูหิวมาออกไปทำงานเล่นข้าวแล้วกลับมาทำท่าให้ซีดไปปากซีดนอนอย่าไปใช้งานอย่าไปใช้เพราะก่อนๆนี่มันต้องหุงข้าวด้วยแกบอ่ะแกบแล้วใช้ฟางเตาเล็กเตาอะไรนะเตาแกบเย็นๆเขาจะทำข้าวอย่าไปใช้มันบวชมันแย่แต่จริงเปล่าหรอกข้าวในหม้อเสร็จหมดเหลือนะแล้วก็คนก่อนๆก็ชอบหลอกด้วยเฮ้ยใครไปมุดน้ำในคลองนะให้ลึกเข้าไว้กินได้เราก็พูดดีสมัยก่อนนี่เขาไม่มีนี่บ้านผมเนี่ยเขายังใช้เรือกันอยู่สมัยตอนเด็กๆอยู่คลอง14มุดน้ำไปลึกแล้วกินขึ้นมาสบายกูแหละผู้ใหญ่เขาบอกอย่างนั้นเราก็เอา
ตอนนี้ดูผู้ใหญ่มันหลอกได้นะครับนั่นใครก็ตามที่ป่วยใครก็ตามที่เดินทางอัลลอฮ์บอกว่าให้ไปบวชวันอื่นชดใช้แทนแล้วก็ต่อมาวะลัลลซีนายูตีกูนาฮูฟิดยาตุนตออามูมิสกินและบุคคลใดที่ไม่มีความสามารถจะถือศีลอดได้ให้จ่ายอาหารให้กับคนจนเรามาดูทีละอันเลยมารีดอนมารีดแปลว่าคนป่วยคราวนี้คนป่วยที่อัลลอฮ์ผ่อนผันมี2กรณี1ป่วยแบบโอ้โหวันนี้เครียดป่วยปวดหัวต้องกินยาอย่างนี้ต้องบวชชายแต่ป่วยอีกแบบนึงต้องกินยาตลอดเลยเช่นโรคอะไรดีโอ้โหลูกเอโบลาโรคอะไรวะโรคอะไรนะเอ้าโรคเบาหวานโรคหัวใจต้องกินยาต้องกินยาตลอดเลยอันนี้เขาเรียกป่วยแบบเรื้อรังถ้าป่วยแบบเรื้อรังให้ทำไงจ่ายฟิดยาเลยแต่ถ้าบวชไหวให้บวชแต่ถ้าไม่บวชมีบาปไหมไม่บาปแล้วต้องกอดอใช้ไหมพวกบวชเรื้อรังไม่ต้องจ่ายข้าวก็จบแล้วฟิดยาก็คือตออามเป็นอาหารนะครับฟิดยาก็คือตออามหมู่มิสกีนเป็นอาหารให้คนยากคนจนฉะนั้นใครที่ป่วยเรื้อรังไม่ต้องเลยจ่ายข้าวเลยบวชไม่ไหวอันนี้ศาสนาหรือคนแก่แล้วคนแก่เขานับยังไง60ขึ้นไปอ้าวใครอายุ60แล้วไม่มีเลยหรออันนี้คือ60นี่ได้รับการผ่อนผันแล้วนะได้รับการผ่อนผันแล้วไม่บวชบาปไหมไม่บาปแล้วเขาเรียกคนอายุเยอะเราก็ทำท่าไม่ไหวหน่อยทำไมอ่ะกูอายุเยอะแล้วเท่าไหร่60ทำไมโต๊ะคนนั้น60ยังบวชไอ้นั่นมันโต๊ะคนนั้นไอ้ฉันมันไม่ใช่โต๊ะคนนั้นนี่ฉันก็ไม่บวชก็จ่ายข้าวจ่ายอาหารนี่สำหรับคนที่บวชไม่ไหวดูอัลเลาะห์ให้ทางออกหมดเลยแต่ละหมาดแปลกถ้าละหมาดนอนก็ต้องละหมาดยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนอัลเลาะห์ไม่ยกเว้นเรื่องละหมาดแต่เรื่องบวชอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ผ่อนผันเลยนะทั้งที่เป็นรูกลอิสลามเนี่ยบวชไม่ไหวเอาจ่ายฟิดยาเอาบวชไม่ไหวเอาไปชดใช้ได้ตายไปแล้วลูกก็จ่ายฟิดยาให้ได้ลูกก็บวชถือแทนได้นี่เรื่องบวชนั้นสบายใจใครที่ขาดบวชนะครับให้รู้เลยว่าคนที่ขาดบวชโทรมาหาผมอาจารย์ฉันขาดบวชเอาอย่าเพิ่งฉันก็ได้มะฉันตายไปแล้วขาดบวชจะทำยังไงดีให้เลือก2ข้อข้อที่1บวชชายแทนแต่รอมฎอนนี่มันไม่ได้แล้วข้อที่2จ่ายฟิดยะห์โทรมาอันนี้ผมเอาอาจารย์มีอยู่คนนึงเอางี้เลยอาจารย์มะฉัน50ปีตีไปเลยปีละกี่ถังปีละ2ถัง50ปีกี่ถัง51 55 210ร้อยถังถังละ600ฮะร้อยถังก็60,000มีคนโอนมาเลยอาจารย์ฉันเนี่ยดูแล้วมะฉันคงไม่บวชหรือว่ามะบวชก็ไม่มีปัญหาฉันขอทำให้มะฉันพ้นก่อนตีไปเลย50ปีมะฉันที่ตอนสาวๆอาจจะไปบวชมึงเขาส่งตังมาผมก็ไปซื้อข้าวสารดิแล้วก็ไปแจกจ่ายคนจนฉะนั้นใครที่รอมฎอนจะมาถึงเนี่ยลองนึกสิมะเราเนี่ยบวชครบไหมทั้งอายุเขาถ้าไม่ครบเราเป็นลูกทำยังไง2วิธี1บวชแทน2เอาตังมาจ่ายซื้อข้าวฟิดยะห์แจกคนจนหัจญะห์จะเอาอันไหนดีซื้อข้าวแล้วก็โทรไปหาใครโทรไปหาใครถูกต้องนั่นน่ะดีที่สุดโทรไปที่ TM ปีที่แล้วพี่น้องรู้ไหมคนขาดบวชคนจ่ายฟิดยะห์คนจ่ายข้าวสารฟิตรอหรือที่เรียกข้าวสารซะกาตฟิตเนี่ย13ตันเยอะไหม13ตันนะคนโทรหาผมต้องสั่งโรงงานน่ะไอโรงสีข้าวอ่ะให้มาส่งข้าวผมอ่ะ13ตันตัน 1,000 โลกี่พันโล13,000โล
จกหมดเลยใครมาขอซะกาตรอมฎอนมึงเอาตังค์ไปด้วยเอาข้าวไปด้วยเอาตังค์ไปด้วยเอาข้าวไปด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นนึกดูให้ดีนะครับเราพอที่จะทำอะไรรอมฎอนนี้ให้กับพ่อแม่ที่พ่อแม่ขาดบวชเราก็ไปจัดการบวชมันมีวิธีเราไม่ต้องเอาออกให้หมดเราทยอยออกเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งอาจารย์มาฉันตีแล้วทั้งหมด 50,000 ฉันมีตังค์ไม่ถึงหัจญะห์มีเท่าไหร่มี 20,000 เอามา 20,000 ก่อนไอ้เราจะต้องแสดงการเป็นลูกที่กตัญญูอาจารย์มี 3,000 ก็ซื้อ 3,000 ก่อนปีหน้าว่ากันใหม่หรือไม่ต้องถึงปีหน้าหรอกเดือนต่อไปเพราะฟิดยะห์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายในรอมฎอนจ่ายเดือนไหนก็ได้เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ที่ฉันอยากจะเข้ารอมฎอนแล้วฉันอยากจะจ่ายฟิดยะห์ให้มะฉันเนี่ยทำไงมาเลยมาเลยมาเลยได้ฉะนั้นก็ให้ดูกันแล้วกันว่าแม่เรามีหรือเปล่าก็มีคนแบบนี้มีเนี่ยเขาบอกอาจารย์ปีที่แล้วให้มาแล้ว 30,000 ยังเหลืออีก 20,000 เดี๋ยวปีนี้นะอาจารย์ฉันจะโปะอีกโหข้าวสารอัลฮัมดุลิลละแล้วก็เราก็เอาข้าวสารที่เป็นข้าวสารเกรดดีเช่นข้าวสารหอมมะลินะครับอ้าวเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วคราวนี้ก็ถามตัวเราถ้าป่วยอย่าบวชนะครับแต่ถ้าป่วยเรื้อรังใครบางคนเป็นมะเร็งต้องให้คีโมต้องกินยาต้องอะไรไม่ต้องบวชไปเลยจ่ายฟิดยาไปเลยอย่างเช่นน้องผมอะบวชไม่ไหวเขาเป็นโรคลิ้นหัวใจใช้ของปลอม2อันนะครับผ่านี่เลยโอ้โหผมเห็นแผลผมยังกลัวเลยผ่าเขาต้องเลื่อยนี่หมดนะพี่น้องซี่โครงแล้วแหวะออกแล้วเอาหัวใจออกมาทำแล้วเปลี่ยนลิ้นหัวใจ2อันอันนี้เขาก็จ่ายข้าวอยู่นะครับถึงรอมฎอนใครคิดไม่ว่ามะเราเนี่ยบวชครบใครคิดว่ามะเราบวชครบไหนลองยกมือสิมะโคตรครบอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ละหัจญะห์บวชครบไหมตั้งแต่อายุ15มาครบอีกเหรอมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์นะเข้าสวรรค์เร็วกว่าเพื่อนเลยนะครบไม่ครบมะเราอ่ะลองนึกถึงสภาพมะเราตั้งแต่เราไม่ต้องไปนึกอายุเท่าไหร่เอา15เป็นเกณฑ์เลยตั้งแต่อายุ15มาเนี่ยบาปอัลเลาะห์เริ่มเอาตอนบรรลุนิติภาวะใช่มั้ยฉะนั้นเอา15เป็นเกณฑ์ตั้งแต่มะเราอายุ15ถึง90เนี่ยมีขาดบวชบ้างมั้ยเอาธรรมะยังอยู่ไม่มีปัญหาถามได้แต่ธรรมะที่ตายไปแล้วอ่ะนี่แหละครับสำคัญมะที่ตายไปแล้วก็ถ้าจำไม่ได้คำนวณเอาไปเลยออกมาเถอะเอา50ปีปีละ2ถัง50ปีก็100ถัง100ถังก็ 60,000 บาทปีมีอยู่ 20,000 บาทเอาออกถ้าไม่มีตังจี้และขายใช่ครับนั่นแหละตั้งแต่เอาตั้งแต่บรรลุนิติของบรรลุของมะจนกระทั่งมะตายอ่ะคิดไหมว่ามะเราจะบวชครบถ้าเราคิดว่าบวชครบสบายถ้าเราเป็นลูกมะบวชครบเราจะได้ไม่ต้องออกเนียดอย่างนี้ก็แล้วกันมะบวชครบแต่ถ้ามะบวชไม่ครบมะกระโดดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไอ้มะกูมันไม่ทำอะไรกูเลยกูน่ะอุ้มท้องมันมากูขาดบวชอยู่5ปีมันบอกว่ามันบอกว่ากูบวชครบมะคงบ่นในกูโบดูมันไอ้ลูกดูอาจารย์ยูซุฟถามว่าบวชครบไหมมาฉันครบมาก็ได้ยินนี่กูโบนี่คงได้ยินไหมเขาก็อยากจะบอกกูยังขาดอีก5ปีกูยังขาดอีก5ปีอ๋อมาฉันครบนั่นแหละครับอ้าวดูนะอ้าวฉะนั้นนี่เรื่องของฟิดยะห์ฉะนั้นฟิดยะห์ก็เป็นอาหารจ่ายตังค์อย่าทำนะครับมีทัศนะเหมือนกันว่าจ่ายตังค์ได้แต่นบีสอนเรื่องฟิดยะห์คืออาหารเราก็ต้องให้อาหารอาหารที่เรากินบ่อยเป็นประจำก็คือข้าวเราก็ออกข้าวเรากินขนมจีนทุกวันเลยเป็นอาหารหลักออกขนมจีนนะครับซื้อขนมจีนกับอะไรกินก๋วยจั๊บทุกวันเลยเป็นอาหารหลักก็ออกก๋วยจั๊บแต่ต้องดูด้วยคนแถวนี้เขากินหรือเปล่า
เอ้ามาดูต่อมาความประเสริฐของรอมฎอนนะครับนบีบอกอย่างนี้เดือนรอมฎอนเนี่ยชารุรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซาชารุรอมฎอนยาอะกุมตุฟตะฮูฟีอับวาบุนอับวาบุนญันนะอ้าวดูหะดีษอันใหม่อันใหม่อันใหม่หะดีษที่นบีบอกอย่างนี้อิซาดะคอลาชารุรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนเข้ามาถึงแล้วฟูติฮัตอับวาบุนยันนะประตูสวรรค์เปิดคำว่าประตูสวรรค์ทุกบานเปิดรอมัดของอัลลอฮ์จะหลั่งไหลลงมาพี่น้องลองดูรอมฎอนเนี่ยถ้าเดือนอื่นเนี่ยกินกับข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่รอมฎอนเนี่ยดูสิมีบ้านไหนบ้างที่กินข้าวไม่ดีอ่ะจะกินโอ้โหของขายจะเป็นพิเศษเลยแต่หลังจากเดือนอื่นมันสนุกสนานอ่ะโอ้โหควะรอมัดลงมาทุกบ้านคนจนก็มีของกินกันมีแบ่งอาหารกันให้อาหารกันยิ่งสมัยก่อนโอ้โหผมจำได้เลยเอาแล้วเอาอาหารไปเอาถ้วยไปเราก็รู้บ้านเราไอ้นี่เราซื้อของถูกๆหน่อยรวมมิตรใช่ไหมรวมมิตรถุงนึงอ่ะก่อนรวมมิตรมาเนี่ยโอ้โหละสีมันสวยใส่ถุงมาแล้วถุงละกี่บาท3บาท5บาทเองรวมมิตร3ถุง10 3ถุง15แล้วก็ขูดมะพร้าวกันดีไอ้เรามีหน้าที่ขูดมะพร้าวอ้าวเวลาทำเสร็จแล้วบ้านใครบ้างวิธีการก็ใส่ถ้วยแจกบัดนี้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 เอาไปแจกก่อนเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ้าวเวลาเขาเอาอะไรนะเอาเฉากล้วยเราไอ้เนี่ยรวมมิตรเราโอ้รวมมิตรของโปรดผมเลยเอารวมมิตรไปให้ปั๊บสักเดี๋ยวเนี่ยฝักทองเชื่อมมาเอารวมมิตรไปให้บ้านนี้บ้านนี้ให้ข้าวยำมาเอาไปให้บ้านนี้บ้านนี้ให้ข้าวเหนียวถั่วดำมาโหยทำไปทำมาเราแจกรวมมิตร5บ้านได้ขนมอีก5อย่างอันนี้วิธีฉลาดนะครับต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีน้อยมากเลยที่ทำเสร็จแล้วมึงเอาไปให้บ้านนู้นให้บ้านนี้มันเหมือนกับจะเป็นบ้านใครบ้านมันน่ะมันสภาพแบบความรักแบบนั้นมันจะหมดละใช่ไหมใช่เขาซื้อกันไงแต่สมัยก่อนนี่เขาทำกันนี่มาอ๋อห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเข้ากันแล้วขูดมะพร้าวทำแกงอ๋อแกงก็อาจารย์ออกเป็นมัสลาอีกรอมฎอนชิมได้ไหมชิมได้ไหมอัลลอฮ์ต้องชิมด้วยเหรอก็ร้อยเขาอาจารย์อัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์คอยชิมไม่เอาใจร้อนขอชิมก่อนชิมไปชิมมาเอื้ออาจารย์มันหลุดเข้าไปทำไงอ่ะมันเข้าไปแล้วเสียบวชอย่างนี้เสียบวชนะครับชิมอาหารมักรอแต่ถ้าเข้าคอเสียเลยฉะนั้นอัลลอฮ์พี่น้องรอมฎอนนี่ทำไมจะชิมทำไมเพราะอย่างน้อยก็ต้องละหมาดก่อนกินข้าวก็เวลาได้ละมงละหมาดเสร็จคนเป็นแม่ครัวใช่ไหมก็เข้ามาชิมเฮ้ยแกงยังไม่ได้ที่เว้ยแกงฮะอ๋อเออต้องแจกนี่นะอันนี้มีเหตุผลอาจารย์เพราะต้องแจกไม่เป็นไรหรอกครับชิมนะชิมแตะที่ปลายลิ้นแต่ว่าอย่าให้มันถึงเขาเรียกอะไรนะถึงเข้าคอถ้าเข้าคอเสียบวชเลยอ้าวฉะนั้นก็แบ่งๆกันว่าขนมควรจะไปให้บ้านไหนนะครับดูสินี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยผมกลัวจะดึกไปสงสารอยากเลิกยังอีกเหรออัลลอฮ์อ้าวข้อที่หนึ่งที่ว่าความประเสริฐของรอมฎอนประตูสวรรค์เปิดรอมัดลงคนจนๆก็ได้ของแจกกันรอมฎอนนี่อัลลอฮ์คนจนดีใจเดี๋ยวคนนู้นแจกข้าวเดี๋ยวคนนี้ให้ตังค์เดี๋ยวอะไรดูสิคนจนเบิกบานหมดเลยรอมฎอนอ้าวข้อที่2วากูลีกอดอับวาบูยะฮันนัมประตูนรกปิดการอาซาบหยุด1เดือนรอดไปรอดไปประตูนรกปิดการอาซาบหยุดก่อนรอมฎอนว่าซุฟิดัตอัชชายาตีนชัยตอนถูกล่ามโซ่
ท่านี้ก็พิสูจน์ได้แหละรอมฎอนทานินทาโทษใครโทษใช้ตันได้ไหมไม่ได้ต้องโทษตัวเองแล้วนั่งดูเพราะว่าเดือนอื่นนี่เรายังพอไปบอกกันหรอกเดือนชาบานทำไมดูละครอยู่ใช้ตอนแหละอัลลอฮ์ใช้ตอนมันยุฉันเอารอมฎอนล่ะเดี๋ยวก็รู้รอมฎอนทำไมไม่อ่านกุรอานไม่ไหวนอนกินเกือกกินเกือกหน้าโทรทัศน์เกือกไปเกือกมาเกือกไปเกือกมามีนทาเกิดขึ้นอันนี้โทษใครได้ไม่ได้ใครละโทษตัวเองแหละนะครับที่นี่เวลารอมฎอนมีการพักนินทาไหมมีหรือไม่มีเราอย่าหยุดไม่งั้นเดี๋ยวเสียชื่อกุบรอกุบรอจะเดือนไหนก็ขอนินทาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันอีทำไงขอมาอัพนะขอมาอัพนะดีไอ้คนที่มาขอมามึงนินทากูเรื่องอะไรวะนะครับอันนี้ก็ให้รู้นะครับชัยฏอนถูกล่ามโซ่แล้วเวลาชัยฏอนถูกล่ามโซ่ทำอะไรไม่ได้เลยคราวนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยตัวเราแหละนี่แหละอัลลอฮ์จะถามว่าเราจะโทษชัยฏอนอีกไหมโทษชัยฏอนไม่ได้แล้วนะครับอ้าวข้อต่อมาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ชารุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาทานกุรอานลงมาเพื่ออะไรฮูดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษย์ชาติวะบัยยินาติมมินัลฮูดาแล้วก็เป็นสิ่งที่ชัดแจ้งชัดเจนแล้วฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเวลาเขาบอกเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอมาเซิร์ดเนี่ยอัลลอฮ์หนึ่งประตูสวรรค์ก็เปิดประตูนรกก็ปิดชัยฏอนก็ถูกล่ามโซ่แล้วเดือนนี้ยังมีอัลกุรอานถูกประทานลงมาเวลากุรอานถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยทำไงกับกุรอานมีหรือยังกุรอานแปลไทยดูช่องทีเอ็มเปล่าสองวันนี้ได้เห็นเขาประกาศยังประกาศกุรอาน30ยุทธ์น่ะมียังถ้ายังไม่มีรีบโทรอัลลอฮ์จ๋ารอมฎอนนี้ฉันจะจองกุรอานที่ช่องทีเอ็ม30ยุทธ์อ่านเลยวัลยุสแล้วมีแปลไทยด้วยอ่านอาหรับไม่ได้มีภาษาไทยอยู่นั่นอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยนะอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องซื้อให้ลูกพี่น้องเรามีลูก3คนทรัพย์สมบัติที่จะให้ลูกนะเรามีอยู่แล้วซื้อหนังสือกุรอาน1ชุดแปลไทย30เล่มแล้วหนังสืออะไรหนังสือยะนาซะห์หนังสือละหมาดหนังสือดุอาซื้อให้ครบชุดเลยแล้วก็มอบให้ลูกลูกเป็นของขวัญจากมะนะถ้ามะตายลูกกลับมาเห็นหูยนี่หนังสือมะซื้อให้เว้ยปลื้มใจนะเอาลองเราสิมะซื้อไว้ให้ชุดนึงเนี่ยรักษาไว้ให้ดีนะลูกลูกจะอ่านตอนไหนก็แล้วแต่ลูกแต่นี่คือสิ่งที่มีค่าสำหรับลูกแล้วซื้อที่ไหนนั่นแหละ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 ที่จะเอาเข้าทางไหมเข้าทางฉะนั้นสั่งซื้อหนังสือหนังสืออะไรฟิกไอ้หนังสือละมาหนึ่งเล่มดูอาหนึ่งเล่มยานาซาหนึ่งเล่มไขข้อหนึ่งเล่มกุรอานแปลไทยอีก30เล่มทั้งหมด34เล่ม34เล่ม 2,400 บาท 2,400 บาทพี่น้องซื้อฮะได้ครับ 2,400 บาทเราได้ครบเลยอัลลอฮ์แล้วก็ซื้อให้ลูกเลยเอ้าวันนี้ 2,000 เอาสมมุติ 2,500 ได้ 5,000 ได้2คนละลูกเนี่ยมาให้นะห่อให้ดีเลยลูกมาให้เป็นของขวัญรอมฎอนลูกอ่านนะศึกษาเราจะได้สบายใจว่าเอออย่างน้อยเราให้สิ่งที่มีค่ากับลูกแล้วลูกได้อ่านละหมาดตามแบบนบีละหมาดยังไงเวลาญะนาซะห์มะตายควรทำยังไงเอ้ามีหนังสือดุอาอีก1เล่มควรอ่านตอนไหนอัลลอฮ์มันสุดที่สุดของที่สุดแล้วที่ TTM ทำเนี่ยนะครับอ้าว
ฉะนั้นกุรอานมาแล้วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนประทานกุรอานเราก็หากุรอานมาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเราอ่านวันละยุทธวันละเล่มเนี่ยมันจะมีเขาเรียกนับสู่มันจะสาอยากอ่านหยิบมามันมีอยู่ 8-9 แผ่นอ่านอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีโอ้ยอีก2แผ่นจะจบแล้ววันนี้เอาตอนเช้าเอาสัก5แผ่นตอนอัสรีเอาอีกสัก3แผ่นแล้วก็ตอนหลังละหมาดอิชาก่อนนอนเอาอีกหน่อยจบแล้ว1เล่มวางเอาเล่มที่2พรุ่งนี้แล้วเอาใหม่เช้าเช้าสายสายเอาไป5แผ่นกลางเย็นๆเอาอีก3แผ่นหลังละหมาดอิชาเอาอีกหน่อยนึงหรือช่วงมักริบอยู่ๆไม่มีทำนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวก็จบ30เล่มวิธีการง่ายมากละหมาดเอาดูในนี้มีละหมาดตะรอเวียห์ด้วยแบบไหนหลักฐานยังไงอัลลอฮ์ 2,400 บาทพี่น้องเรา1ชุดลูก1ชุดในบ้านเรามีกี่คนให้มันคนละชุดเลยเป็นของตัวเองอัลลอฮ์ที่มอไซค์ซื้อได้ไหมอันนี้มอไซค์ลูกอันนี้รถเก๋งป๋าอันนี้รถเก๋งม้าอันนี้จี้ม้านะอันนี้นาฬิกาย้อมอัลลอฮ์มีครบทุกคนเลยไอ้นี่กางเกงย้อมมึงนะเว้ยนี่เสื้อย้อมมึงสรงย้อมมึงไอ้ที่เป็นศาสนาไม่มีเลยมีกุรอานเก่าๆอยู่เล่มนึงโอ้โหอาจารย์จะทำยังไงเผาหรือฝังอัลลอฮ์กุรอานรุ่นเผาหรือฝังอย่างเงี้ยก็คิดนะครับคิดแล้วลองไปคิดสั่งได้นะสั่งอัลลอฮ์ตั้งเก็บไว้ทำไมซื้อกับเรื่องของศาสนาเนี่ยทำไปเถอะนะครับแต่ก็เป็นผมก็คิดได้มาอยู่คนชาวบ้านอาจารย์ละบ้านอาจารย์มีอย่างเฮ้ยไม่ต้องพ่อสอนโอ้โหเราสำหรับใครที่ไม่มีคนสอนในบ้านพี่น้องจัดนะอย่าลืมจัดเลยทีเอ็มจะได้รวยๆด้วยอ้าวข้อต่อมาในเดือนรอมฎอนมีอยู่วันหนึ่งเรียกคืนอะไรไลลาตุลกอดอัลลอฮ์บอกยังไงอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดแท้จริงเราได้ประทานลงมาในคืนไลลาตุลกอดวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดคือคืนแบบไหนอัลลอฮ์ก็เฉลยไลลาตุลกอดคอยรุมมินอัลฟิชะคือไลลาตุลกอดเนี่ยใครทำอามันอิบาดะคืนนั้นไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดเท่ากับเราทำความดี10อะไรเฮ้ยไม่ใช่10ดิ1,000 เดือนโอ้โห 1,000 เดือนผลบุญนะครับละหมาดวักตูถ้าไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดเท่ากับผลบุญเนี่ยเราได้ 1,000 เดือนเราบริจาคเราทำเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์ 1,000 เดือนนะครับตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮ์ฟีฮิบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมมาลาอิกะจะลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็ใครขออะไรถ้าใครได้เห็นคือไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดผมก็ไม่เคยเห็นไม่รู้มันคืออะไรแต่มันจะมีพิเศษสำหรับคนบางคนที่อัลลอฮ์ให้แล้วเขาจะรู้เองมันก็บอกไม่ได้นบีเคยถามซอฮาบะห์ถามว่านบีคือไลลาตุลกอดเป็นยังไงนบีก็ไม่ตอบแต่นบีบอกว่าถ้าคืนไหนเป็นคืนไลลาตุลกอดพอบอกได้ว่าตอนตื่นเช้ามาหลังซุบฮ์อากาศมันจะสดชื่นเย็นสบายแล้วถ้าหน้าฝนล่ะมันก็เย็นแล้วตกลงเราจะรู้เหรอฝนตกรอมฎอนเนี่ยตกคืนนั้นตรงอะไรกับตุมันเย็นทุกคืนเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาขอให้ทำอิบาดะอย่าเว้นกันละกันใน30 29วัน30วันนี้นะครับฉะนั้นคืนไลลาตุลกอดมันก็จะเกิดต่อมานะครับในคืนไลในรอมฎอนนี้นบีบอกยังไงนะครับความประเสริฐของรอมฎอนเล่าในซุนันของติรมีซีเล่าจากอานัสบอกอย่างนี้อัฟดอลุสซอดะกะซอดะกะตุรอมฎอนซอดะกะที่เจ๋งที่สุดดีที่สุดซอดะกะเดือนรอมฎอนซอดะกะเดือนอื่นดีไหมดีแต่เหนือดีก็คือรอมฎอนฉะนั้นรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ปีนี้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ปีที่แล้วมีคนบริจาคซอดะกะให้กับสถานี TM นะครับ6ล้านบาท30วันมีคนบริจาคให้6ล้านบาทนี่ตอนกระแสหนักๆนะ
ไอตอนที่ยังไม่มีกระแสนะพี่น้องรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่30ล้านแต่ตอนนั้นผมไม่ได้บริหารโหยถ้าผมบริหารสงสัยมึงเอ้ยอัลเลาะห์ไม่จัดให้ดีแล้วแหละจะได้ไม่บาปเยอะ30ล้านมึงเอ้ยกูจะปลูกวังนะครับเอาเจอกับกุบรอมให้รู้กันหน่อยนะ30ล้านเรายักยอกสัก10ล้านใครจะรู้โอ้ยตัวครูคนดีตัวครูคงไม่รักหรอกเอานี่6ล้านมันน้อยไปเอาไม่ได้ไม่คุ้มกับบาปไงอันนั้นพูดเล่นนะครับฉะนั้นซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนเตรียมเลยหนังสือรีบสั่งซื้อเลยนะครับผมก็ตอกย้ำงี้แหละจนกว่าแต่ได้1รายแหละทำท่าจะซื้อใช่ไหมเห็นไหมมาทีหลังดังข้างหลังนิ่งข้างหลังดูท่าทางอาจารย์ฉันเล่มเดียวก่อนนะครับ 2,400 รวมๆแล้วนี่เบสเสร็จเลยนะเบสเสร็จเลยกุรอาน30ยุทธแปลไทยแล้วก็อ่านง่ายแล้วก็หนังสือละหมาดหนังสือดูอาแล้วหนังสือดูอาเนี่ยพี่น้องเวลาพ่อแม่ป่วยมีไหมในดูอาจับมาเลยอ่านมาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวลูกอ่านดูอาให้อัลลอฮ์นะครับอ้าวอีกอันนึงความประเสริฐของรอมฎอนนะครับหะดีษต้นนี้รายงานโดยเซดบินคอลิดอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละมันฟัตตะรอซออีมันใครก็ตามเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดถึงว่าเขาอยากทําบุญกันน่ะใครก็ตามเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยเราเลี้ยงอาหารคนใดคนถือศีลอดนบีบอกไงฟะละฮูมิสลุอัจริฮีคนคนนี้จะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่บวชเลยสมมุติบางบวชอัลเลาะห์ให้ผลบุญบางร้อยนึงผมนี่บวช ด้วยผมก็ได้ผลบุญ100แต่ผมเอาอะไรที่ถูกสุดเมื่อกี้ขนมอ่ะรวมมิตรใส่ถ้วยเอาไปให้บางหนึ่งถ้วยบางกินขนมผมบางบวชวันนั้นได้100บางได้ไปแล้วอีก100อัลเลาะห์ทดให้ผมนี่เลี้ยงนี่เลี้ยงแล้วควรจะเลี้ยงใครพนักงานที่ไหน TM ถูกต้องเพราะปีที่แล้วมีคนรับอาจารย์เลี้ยงอาหารพนักงาน TM และโต๊ะครู TM ที่มาอยู่ในรายการเนี่ยใช้วันละเท่าไหร่อ๋อวันละ1,000ฉันรับ5วันโอ้ปีที่แล้วงบเกินเนี่ยเลี้ยงสิคนเขาทำงานศาสนาโต๊ะครูมาแก้บวชที่นั่นมีคนถามมีบางคนจะรับหมดเลยยาบ้างแบ่งคนอื่นเขาด้วยจะเล่นหมดเลยอ่ะวันละ1,030วันก็30,000อาจารย์ฉันจะเลี้ยงพนักงานกับโต๊ะครูของ TM ทั้งเดือนบางเอาอย่างนี้แบ่งให้คนอื่นเขาด้วยฉันอยากจะเหมาคนเดียวบางอย่าเหมาให้คนอื่นเขาด้วยนะครับอันนี้นบีบอกว่ารอมฎอนมันฟัตตะรอซออีมันฟะละวะฟาลาฮูมิสลูอัจริฮีมิงกอยรีไอยังกุซามินอัจริซาอิมชัยอนคนถือศีลอดคนนี้ได้บุญเท่าไรการถือศีลอดเราก็ได้บุญเท่านั้นโดยไม่มีข้อบกพร่องเลยนี่เรื่องของการเลี้ยงอาหารนั้นเวลาชีวิตของเรานะครับรอมฎอนมาถึงมันมีความสุขผมสังเกตเลยรอมฎอนเนี่ยนะมันสุขจริงๆหนึ่งเราได้อดนะจะหิวตอนไหนแม่ตอนจะแก้หลังช่วงอัสรีเนี่ยโอ้ทำไมปากคอแห้งวะแล้วยิ่งใกล้เวลาจะแก้เนี่ยโอ้โหตอนนี้มักเร็บเท่าไหร่6โมงเท่าไหร่หกโมงครึ่งอย่างนี้พอไหวโอ้โหเวลาไปเกือบทุ่มนึงโอ้โหนานจังนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดีนะบวชแล้วแย่แล้วเข้าห้องแอร์ผมติดแอร์เลยลูกเปิดมันทั้งวัน1เดือนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันดูโทรมเดี๋ยวมันบวชไม่ไหวเอาไปนอนเปิดแอร์อนุญาต1เดือนโหค่าไฟมากระชูดเลยนะครับอ้าวนั่นเรื่องของการให้อาหารคราวนี้เรามาดูต่อรอมฎอนกืนน้ำลายกืนน้ำลายได้ไหมได้ถ้าน้ำลายมีน้ำหวานเฮบูบออยู่หน่อยนึงได้ไหมไม่ได้อาจารย์มันมีกินข้าวตอนซุบโบเวลากินข้าวเสร็จแล้วเข้าละหมาดซุบโบดูไปป้าบลงท้องอาจารย์มันนิดเดียวเองเศษเนื้อมันวับเข้าไปเสียไหมเสีย แค่นะพวดเข้าไปเสียครับ
นะครับน้ำลายไม่เสียแต่น้ำลายถ้ามันออกถึงริมฝีปากแล้วนี่แสดงมันออกมาอยู่ข้างนอกอุลามะบอกถ้ามันมาอยู่ถึงแล้วลงก็เสียนะครับดูด้วยนะครับเอ้าไปเจาะเลือดเจาะเบาหวานนิดนึงต้องตรวจเลือดเสียบวชไหมไม่เสียคันหูเหลือเกินไม้ขนไก่เสียไหมเอาให้แน่ปั่นหูนะนะแล้วก็เคิมเลยมึงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเคยไหมเคยปั่นหูไหมไม่เคยโอ้โหมีพี่น้องบางคนนี่ปั่นเนี่ยมีไหมมีนะครับปั่นหูเสียไหมไม่เสียกินน้ำเสียลืมอัลลอฮ์วันนั้นผมกำลังกระดกเลยดื่มน้ำเราลืมไงเราไปไหนไม่รู้กลับมาก็เปิดตู้เย็นดื่มน้ำได้อึกเดียวลูกทักย่อบวชนะอยากจะตบเนี่ยหวังดีไม่ถูกที่มันหวังดีทำไมตอนนี้เพราะเราลืมอัลลอฮ์โทษไหมไม่อัลลอฮ์นบีบอกงี้รูฟิอันกอลามูอันซาลาเซนประกาศจะจดบันทึกความชั่วน่ะถูกยกออกไปกับใครบ้างอานินนาอิมีฮัตตายัสไตกิซอคนนอนจนกว่าจะตื่นวานิสซอบียี่ฮัตตายะตาลิมาและเด็กจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะวาอานินมัจญูนีฮัตตายาฟีก็คนเป็นบ้าจนกว่าจะหายฉะนั้นคนเด็กทำความผิดไม่ถือว่าผิดหรือเราละเมอนอนละเมอไปขึ้นบ้านอื่นไม่รู้สึกตัวเลยมารู้ทีอ้าวมาได้ไงวะเนี่ยกูบาปไหมบาปไหมบาปไหมไม่บาปเพราะเราไม่รู้เราละเมอแต่อย่าแกล้งละเมออะไร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 อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้มีไหมคนละเมอแบบนั้นนะครับนอนได้ทานอาหารแล้วก็เสร็จคนนี้นั่งอยู่นานไปละหมาดตรอกก็เวียกลับมาก็ยังไม่หลับมานอนตื่นทีข้าวซอฮก็ไม่ได้กินนู่นตื่นใหม่ที8โมงเอาโลข้าวซอฮไม่กินละหมาดซุบฮ์ก็ยังไม่ได้ละหมาดบาปไหมยังก็ไปละหมาดตอนตื่นนะครับอันนั้นเรื่องของละหมาดซุบฮ์อาหารซอฮ์ใครไม่กินไม่ได้ซุนนะห์นบีอาหารซอฮ์ต้องกินนะครับยาวเราอย่าไปเรียกกินข้าวซอฮ์ถ้าเรียกกินข้าวซอฮ์เนี่ยมันเฉพาะกินข้าวอย่างเดียวอาหารกินผมเนี่ยนะรอมฎอนผมดีใจมากเลยผมจะกินข้าวอาหารหนักเฉพาะมักเร็บอย่างเดียวมักเร็บนี่โอ้โหกินแบบนี่เลยนั่งแต่ต้องดูนะต้องไม่มีชาวบ้านนะแต่เวลาบ้านไหนเชิญไปแก้บวชผมไม่อยากไปเลยต้องกินอาจารย์กินสิต้องมารยาทหยิบนุ่นอิ่มแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวมักเร็บหมดกี่ทุ่มทุ่มครึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเอ็นหลังสักหน่อยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งคอยละหมาดนั่นแหละถ้าอยู่บ้านนั้นการละสินอดเราก็กินเยอะกินข้าวโซโฮปลุกกันอีกแล้วบ้านผมนะโอ้โหแล้วจะไม่กินข้าวได้ไงบ้านผมมะผมที่บ้านนอกของ14อ่ะอ๋อหรอ3-4ขึ้นมาแล้วปก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 อะไรกันนี่บ่นก็ไม่ได้เพราะลูกที่ซอแล้วมะเอาหรอพักมึงเถอะโซโฮใครจะกินอะไรก็กินได้ง่ายๆไม่ได้พ่อมึงเขาต้องอย่างน้อยก็ต้องตำพริกอะไรเอาล้อ3นี่มะผมเอาแล้ววิทยุภาคมุสลิมลั่นเลยแล้วก็เวลารอมฎอนผมไม่ไปนอนบ้านมะผมหรอกมะบอกไม่นอนบ้านมึงเลยไม่เป็นไรมะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมาแก้บวชอย่างเดียว เราก็ไปหลอกกินข้าวมะตอนแก้บวชกินเสร็จเราก็พาลูกกลับเพราะเราต้องนอนมะเวลา3ผมเคยไปเห็นแล้วมะผม3
โควักปง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 ถอดอะไรไม่รู้ชาชาอัลลอฮ์และที่บ้านมะผมยังนอนมุ้งกันอยู่เลยให้ห้องผมไปทำห้องให้ยอมลงทุนบรรยายเยอะใครให้ตังมารวมตังไปซื้อแอร์มะบอกไม่นอนนอนมุ้งอัลลอฮ์นอนแอร์ไม่ดีเขาบอกอ้าวฉะนั้นก็ให้รู้นะครับโซโฮผมดีใจผมกินอินทผาลัมวันละเม็ดหรือ3เม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นแหละทั้งเดือนเลยร่างกายดีมากเลยรอมฎอนจะลดไป5กิโลหลังจากรอมฎอนหมดไปอาทิตย์เดียวขึ้นมา5กิโลโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้วันๆนึงนะครับนั้นก็ให้เรารู้นะครับว่ารอมฎอนให้รีบละศีลอดละศีลอดด้วยอะไรอินทผาลัมอินทผาลัมที่นบีละตอนศีลอดอินทผาลัมสดแต่เวลาโซโฮนบีจะกินอินทผาลัมคำว่าแห้งก็คือที่เราซื้อจากมักกะแหละไอ้แบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละเวลาโซโฮ3เม็ด5เม็ดแต่ตอนมักกะเร็บเนี่ยกินไป1เม็ดน้ํา1แก้วอัลเลาะห์พี่น้องรีบแทบจะอิ่มนะกินอินทผาลัม1เม็ดแล้วก็น้ํา1แก้วไปละหมาดสบายเลยแต่วันไหนที่สาขี้เกียจละหมาดนะโอ้โหกินของหวานก่อนต่อด้วยอะไรอ่ะข้าวยำวางแล้วก็ไอ้ขนมปังที่เขาใส่ไก่เขาเรียกอะไรที่ทอดๆอ่ะจิ้มขนมปังหน้าไก่เอ้ยแล้วก็ล็อกช่องใส่น้ำแข็งมาควันโชเลยโอ้โหแล้วจะไปไหวเหรอมาตะบะอีกทุกวันที่บ้านข้าวหนึ่งแผ่นหวานหนึ่งแผ่นไม่ใช่ผมอย่างสองแผ่นนะแบบเขาวางไว้กินไอ้นู่นนู่นนู่นแล้วก็ไอ้อะไรอีกเขาเรียกไอ้กลมๆมีไส้ข้างในอ่ะไม่ใช่สาคูมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วจะไปละหมาดไหวเหรอมีอยู่วันหนึ่งแขกมาบ้านเขากินแขกชวนละหมาดหล่อทรมานมากเลยเวลาก็รู้ว่าโอ้โหอยากจะร้องนะครับอ้าวนั่นให้รู้นะตกลงเวลาเด้ออัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรไม่เอานะเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวค่อยแก้ไม่ได้สุนนะสุนนะนบีให้รีบแก่และอาหารซะฮดให้ล่านี่ซะฮดกินเที่ยงคืนไม่อยากตื่นตอนตีสามขอกินซะฮดตอนเที่ยงคืนเลยได้ไหมอันนี้เรียกซะฮดเหรอไม่ใช่ซะฮดนบีเนี่ยซะฮดของนบีเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะเข้าซุบฮ์นบีทานตอนนั้นก็อ่านกุรอานกี่อายะห์50อายะห์ประมาณเอาละบ้านเอาค่ะก็เอาละ50อายะก็คือสัก15นาทีเอาครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันค่อยสมมุติว่าตี4ซุบฮ์เข้าตี4ครึ่งตี4กินอาซะฮ์เลยให้พยายามให้ห่างแบบเนี้ยเราจะได้สูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิโอ้โหเลยกินข้าวซะฮ์ตั้งแต่เที่ยงคืนมาไม่ต้องปลุกนะผมเห็นน้องผมมันเป็นแบบเนี้ยกินเลยตอนเที่ยงคืนมันเลิกแล้วแหละดูบอลดูอะไรกินมาไม่ต้องปลุกนะคืนนี้พอมาผมจะต้องไม่ต้องปลุกนะโอ้โหมันไม่ปลุกซุบโบมันก็ไม่ตื่นโอ้โหแต่ผมก็เลยไม่มีโอกาสได้นอนบ้านมะผมเพราะตีสามมะผมขึ้นแล้วปง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 มะทำอะไรอ๋อทำทอดมันหัวปีเคยกินหรือเปล่าอ่าฮะนึกถึงแล้วกันทอดมันเรากินทอดมันกุ้งใช่ไหมทอดมันปลาเจอทอดมันหัวปีพี่น้องเอ้ยทอดมันเนี่ยแป้งอะไรนะเขาเรียกพริกมันเหมือนกับกระทงที่เขาใส่ห่อหมกแล้วคิดดูใส่ไข่ไปแล้วเอาหัวปีเนี่ยมาหั่นซอยแล้วก็คลุกรวมกันแล้วก็เอามาทำเป็นแผ่นแล้วก็ทอดอัลลอฮ์พี่น้องทอดมันปักกายทอดมันกุ้งทอดมันหลบทอดทีเป็นกระมังลูกก็คลุกกันกระจายเลยอร่อยมากทอดมันหัวปีเคยกินไหมอร่อยไหมถ้าบ้านผมยิ่งอร่อยที่สุดนะครับไปนะครับอ้าวนั่นก็คือเรื่องอาหารสะฮดทานละหมาดก็ละหมาดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายละหมาดตะรอวีห์ละหมาดตะรอวีห์ให้สองสูตรสูตรที่หนึ่งไปสุเราสูตรที่สองอยู่บ้านถูกทั้งคู่นบีละหมาดที่สุเราเคยไหมเคยละหมาดที่บ้านเคยไหมเคยนบีละหมาดสองที่เราก็พยายามละหมาดสองที่มัสยิดด้วยบ้านด้วยมัสยิดด้วยบ้านด้วยนะครับเราก็คืนนี้ไปสุเราสักหน่อยเอ้ยคืนนี้ละหมาดที่บ้านให้สลับแบบนี้เพราะนบีทำแบบนั้นเราก็ทำตามแบบนบีนะครับส่วนใครจะไปสุเราะห์ทุกคืนเอาไป
ส่วนใครจะละหมาดที่บ้านทุกคืนก็ไม่มีปัญหาเพราะนบีทำไว้สองอย่างละหมาดตะรอวีกี่แปดเอ้ยไม่ใช่กี่แปดกี่รอกาดแปดวิเตสรวมเป็นสิบเอ็ดพอยังพอแล้วอาจารย์ยี่สิบมันได้บุญเยอะใครบอกยี่สิบได้บุญเยอะกับแปดไม่ได้บอกเอาใครขยันทำยี่สิบทำแปดได้ผลบุญไหมได้ตรงนบีไหมตรง20ได้บุญไหมได้ตรงกับใครซอฮาบะเลือกเอาฉะนั้นสบายทำง่ายๆคืนนี้ขี้เกียจไปมัสยิดละหมาดที่บ้านนะครับ8รอกอัตเอาถ้าไม่ละหมาดก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ขออย่าทิ้งฟัรดูเพราะละหมาดตะรอวีเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้ตักตวงใครขยันก็เอาใครไม่ขยันถึงขั้นบาปมั้ยไม่บาปแต่ก็ขยันหน่อยนะครับโอกาสมาแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากกับพวกเรามีใครถามอะไรไหมเพราะว่าดูควันมันเริ่มขึ้นแล้วเรือเพาะตอบให้เรียบร้อยเลยนะเอาว่าคือให้เรารู้นะครับถ้าเราไปละหมาดเราคิดจะตามอิหม่ามเราก็ต้องตามเขาให้ตั้งแต่ต้นยันจบแต่ถ้าเราคิดจะทำแปดเขาทำยี่สิบอย่าไปแล้วก็อาจารย์ละหมาดที่บ้านดีละหมาดสุนัตที่บ้านดีครับจะตะรอวีจะสุนัตอะไรก็แล้วที่บ้านดีนะครับฉะนั้นถ้าเขา20เราคิดจะละหมาดแปดก็อย่าให้เขามันไส้เลยอัลลอฮฺอักบัรแปดไปแล้วโต๊ะอิหม่ามอยู่ข้างหน้าอย่าเอ้ยแม่นมาสร้างฟิตนะกูนำ20ก็เดี๋ยวนี้มันเสียขบวนหมดแล้วอ่ะสุรา20อ่ะวัยรุ่นมันละหมาดเท่าไหร่8มันไม่รู้หรอกมันรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเขามี8เว้ยเวลา8มันลงหมดเลยเหลือแถวนึงแล้วต่ออิหม่ามทำไงชุกรีมันแกนนำอย่างนี้เลยก็มันก็เล่นเขาโมดิอ๋อฉะนั้นถ้าคิดจะ8ทำที่บ้านถ้าอิหม่ามเขาทำ20อย่าไปยุ่งกับเขาแต่นี่โอ้โหเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสุราไหนนะครับคณะไหนก็แล้วแต่เวลาแปดเท่านั้นแหละฮู้มาแล้วเหลือแต่พวกแก่ๆฟาดลัมมินัลลอฮิวันนิอามะวะมาฟิรอตาวะรอมะหันมาไม่มีแล้ววัยรุ่นไปแล้วแวนมาละหมาดครบ8แล้วโอ้พวกนี้ได้ซุนนะห์นบีด้วยนะแต่คราวนี้มันก็ยังคำเหมือนเดิมแหละนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนว่าเฮ้ย8มีทางออกเหมือนมีคนมาถามอาจารย์ยา3ตกเท่าไหร่ที่ถามผมเนี่ยนะคือจะเอาตามผมถามนิดนึงอะถ้าผมบอกว่าอิซิกุโบไม่มีเนี่ยคุณเลิกไหมหนึ่งไม่เลิกเอ้าแล้วทำไมคุณจะเอา3ตก1เพราะผมตอบอ๋อเพราะผมหย่าเมียไปแล้ว3ถามพวกคณะใหม่ดีกว่ายังได้กลับคืนมาไอ้นี่มันนึกจะเอาตามอารมณ์นั้นวันนี้นะครับละหมาดตะรอวีทำที่บ้านถ้าคิดทำ8หรือไปมัสยิดที่เขา8ถ้าเขา20อย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาทำของเขาไปเขาจะได้ฟัดดลัมมินัลลอยวันเนี้ยมาแบบเต็มเหนียวฟัดดลัมมินัลลอยวันเนี้ยมาลูกคู่ก็อะไรนะฟัดดลัมมินัลลอยวันเนี้ยมาวะมาฟิรอตาวะรอมาลาอิลาฮิลลัลวะรุรวะไอพวกที่พูดไม่ได้ก็รุรวะวันมาลาอิกะตุวะรุรวะรัวจากฮาเป็นรัวเป็นตัวอีนไปแล้วเพราะอะไรเขาจากรัวก็ว่ากันมันดีไงไมคนละอันไอคนนี้อันนึงไอคนนี้ลูกคู่นุกนานดีนะครับแต่มีแบบจากนบีไหมไม่มีเอาไหมที่นี่ทำกันอนุรักษ์หน่อยอัลลอฮุมฮะที่นี่ละหมาดเท่าไหร่อ๋อเขาเลือกกันใช่ไหมสลับกันอ๋ออ๋อดีอัลฮัมดุลิลละนะถ้าไม่มีปัญหาทำไว้อิหม่ามฉันขอไปแล้วนะดีแต่ที่อื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีบางมัสยิดที่เขาหมั่นไส้ เขาบอกเขาหมั่นไส้จานดำทำให้ลูกจะมอเขาจาก20เหลือ8เขาโมโหนะครับบางสุราเนี่ยที่เนี่ยนะผมขอชื่นชมเลยนะเขาใจกว้างนะครับเอาตังไปอุดเขาหรือเปล่าไม่ได้อุดอิหมัมนะอิหมัมรอมฎอนนี่พวกเรา8นะไป3,000ไม่ต้องพูดอะไรนะ
ไม่มันเป็นทัศนะคือจริงๆแล้วอิหม่ามเขานำเขาขยันก็ให้เขาทำไปไอเราขยันแค่นี้นะครับเราทำแปดเราอยากได้อิหม่ามมะมุมแต่ถ้าที่ดีอ่ะถ้าที่ดีถ้าเราไปตามเขาเนี่ยหลักสูตรก็คืออิหม่าม20เราก็ต้อง20อันนั้นเขาเรียกในเชิงมารยาทของการไปเป็นมะมุมเราจะได้ผลบุญเยอะแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการผลบุญเยอะตรงนั้นเราก็เอาแค่8ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ดีครับก็นั่นแหละ8ก็ไปก่อนนะอิหม่ามไปไหนอ่ะเขาไม่ดีสวยกับ8ฮะไปกับมึงเหลือถึงแถวไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ยังเหลือให้อิหม่ามตักแถวหนึ่งครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวไม่มีคำถามอะไรนะเอามีอีกเหรอดมยาดมอ้าวดมยาดมได้ไหมได้ขออย่างเดียวอย่ากินยาดมนะครับดมชื่นใจไม่มีปัญหาเพราะยาดมเป็นกลิ่นฮะอ๋อดมได้ไหมมักรอคนไม่สบายอยู่เฉยๆอากาศดีเอายาดมมาให้กูหน่อยสิมันมีเหรอคนที่ยาดมเนี่ยมันกูมึนๆมึนๆใช่ไหมส่วนใหญ่จะมึนๆอ่ะอย่างนี้ไม่เป็นหาครับอ้าวมีอะไรอีกไหมอ้าวเขากำลังอาซานใช่ไหมสมมุติเราตื่นมาล่าใช่ไหมกินข้าวได้3คำอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบัรทำไงดีอะข้าวฮะข้าวอยู่ในปากดีที่สุดคายดีที่สุดอัลลอฮฺอักบัรกำลังจะเคี้ยวเลยไปคายเถอะครับเพื่อหลีกเลี่ยงของคุมเคือเพื่อหลีกเลี่ยงของคุมเคือคายก็ถือว่าวันนั้นเราจะเป็นอะไรกินข้าวไปแล้วตั้ง3ช้อนเอาเสียดายอ่ะเดี๋ยวบวชไม่ไหวอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ไหวน้ำก็ยังไม่ได้กินเลยอัลลอฮ์เอาเราลงนึกสิบางคืนเนี่ยเราข้าวก็ไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินผมยังเคยเลยบางทีนอนตื่นมาซุบโบแล้วอัลลอฮ์เฮ้ยน้ำก็ไม่ทันจะกินอินทผลัมก็ไม่กินช่างมันเถอะเราก็บวชไปไม่ไหวเดี๋ยวก็แก่ง่ายนิดเดียวรอมฎอนก็ออกรอมฎอนก็บวชชายบวชไม่ไหวนี่แค่นั้นอ๋อใช่รอมฎอนจะมีช่อง TM อ้าวถ้าอย่างนี้ทำยังไงชอบอันไหนล่ะชอบอัลลาห์เอาอัลลาห์ไม่มีผิดฮะก็จริงชอบอัลลาห์เอาอัลลาห์ชอบอันก่อนชอบอันแรกเอาอันแรกแต่ถามในใจสบายใจหรือเปล่านั่นแหละครับอาจารย์เนี่ย อีกช่องนึงเขาห่างกับของทีเอ็มตั้ง7นาทีเนี่ยเอาล่ะอาจารย์ทำไมอ่ะนั่นมันเรื่องของเขาสบายใจไหมสบายใจตามไม่ผิดเพราะเรามีผู้รู้แล้วเขาฟัตวาให้แล้วว่าซูโบต้องเข้าเวลาอย่างนี้แต่ไอเราเรียนมาว่าเข้าแบบนี้มันห่างกันนี่เขาเรียกฮายาบาซีต่อมันเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่องการคำนวณฉะนั้นใครปรารถนาจะตามช้าตามแต่ถามใจก่อนกูเอาไม่เอาดีวะเอาไม่เอากูล่าช้ากินไปแต่ใจก็นึกตลอดชิบหายแล้วถ้ากูเสียทำไงวะเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องก็เลือกเถอะนะครับอัลลอฮ์แค่อีก7นาทียังอยากจะกินนี่เหรอแล้วพี่น้องลองรับนับหน่อยอาจารย์มันยังเหลือตั้ง7นะเนี่ยได้น้ำส้มคั้นอีกตั้ง1แก้วใช่อัลลอฮ์กินให้จบแค่สักว่าอีก10นาทีเนี่ยเลิกได้แล้วนี่เขาอาซานแล้วอาจารย์มันยังมีอีกช่องนึงเขายังไม่อาซานยังจะต่ออีกอัลลอฮ์ยารับอ้าวตกลงนะครับอ้าวมีถามอะไรอีกไหมอ้าวของบางแล้วถามเยอะไม่ได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเขามาถามเดี๋ยวต้องมาสอนใหม่ทั้งหมดเอาวิทยุ
เอาของที่มันก่อนแหละเพราะก่อนเนี่ยแน่ไอ้หลังที่ปวดท้องเยี่ยวได้เวลาแล้วโอ้กูปวดท้องฉี่วิ่งไป5นาทีกลับอัลเลาะห์วะอักบัรอัลเลาะห์วะอักบัรบังหวังอิ่มไปแล้วเฮ้ยอัสซุเราะห์เพิ่งอาซานตกลงกูเอาอันไหนวะเนี่ยอัลเลาะห์อย่าไปเอาซุเราะห์เพราะซุเราะห์นี่มันล่าโอ้โหใครจะรักษาได้โอ้โหส่วนใหญ่กว่าจะมาอาซานนานนะครับก็เอาตามที่วิทยุแล้วเขากดเช็คแล้วเขากินกันแล้วอัลเลาะห์อักบัรก็จะเอาตามไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละครับถูกต้องรักทีเอ็มให้สุดใจขอจริงนะรักทีเอ็มให้สุดใจไม่ผิดหวังเพราะรักทีเอ็มแล้วมีแต่ได้กับได้ได้ไหมได้บุญนะครับฮะอ้าววันนี้เอาแค่นี้นะทางนู้นชักโมโหแล้วมองเลยใหญ่ละนะครับอ้าววันนี้ก็ให้พวกเราได้รับข้อมูลนะครับเรียนหนังสือต้องมีความสุขแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับรีบแก้บวชรีบละศีลอดละล่าช้าการทานอาหารสะโหดนี่ข้อที่หนึ่งคันหูปั่นหูอะไรไม่ไหวเอานะครับอ้าววันนี้ขอจบแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.